ถามว่าเนี่ยผมมาพลิกชีวิตได้ยังไงนะครับคือผมไม่ได้เป็นคนดีมาตั้งแต่เกิดผมอ่ะผ่านการผ่าโผนมาเยอะแล้วสิ่งไม่ดีผมก็ทำมาหมดแล้วแล้วผมก็รู้แล้วว่ามันเป็นสุขที่ไม่แท้ก่อนคบอาจารย์ตูนเนี่ยบอกเลยเจ้าชู้มากกินเหล้าเก่งมากคือถ้าเป็นสมัยเนี้ยถ้าลงอาจารย์เป้ครบซ้อนอ่ะไม่น้อยกับพวกดาราที่เป็นข่าวอยู่ตอนเนี้ยแล้วเราก็แบบคือครบซ้อนอ่ะแบบมันนึกว่าตัวเองมีความสุขมันนึกว่าดีแต่พอถึงจุดนึงคือสุดท้ายมันก็ต้องโป๊ะแตกถูกไหมพอโป๊ะแตกปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีความสุขนี่ตัวเราก็ทุกคนที่เขารักเราเนี่ยก็ทุกบางทีนะทุกลามปามมายังพ่อแม่เลยคือแทนที่เขาจะด่าเราคนเดียวเขาด่าแม่เราด้วยแล้วคนก็ไม่เชื่อถือคุยกับเพื่อนอะไรเขาก็ไม่เชื่อถือบอกหน้าอย่างแกเนี่ยนะไปคุยกับอาจารย์บอกโอ้โหคุณทำหน้าอย่างเธอเนี่ยนะจะเรียนจบได้หน้าอย่างเธอเหรอจะประสบความสำเร็จได้ไม่มีใครเชื่อถือพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อแต่สมัยนั้นก็คือโทษแต่สิ่งรอบข้างนึกออกไหมโทษแต่ว่าเฮ้ยอ๋อเรามันไม่หล่อนี่เรามันไม่รวยนี่เอ้ยเราไม่มีเส้นสายมัวแต่โทษสิ่งเหล่านั้นปรากฏพอวันนึงชีวิตมันลำบากมากนักเรียนนึกว่าจบเนแล้วสบายปรากฏมันยังไม่สบายนะมันเห็นความลำบากก็แบบโอ้โหมันยังไม่เห็นช่องทางที่แบบจะซื้อบ้านซื้อรถดูแลแม่น่ะมันยังไม่ได้เลยนะก็ไม่รู้อะไรดลใจเหมือนกับชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนกับมันสุดทางแล้วว่าเอ้ยจะเอายังไงดีนะฟังธรรมะมาก็หลายทีเอ๊ะเอายังไงดีกับชีวิตสุดท้ายแล้วไม่รู้ทำไงไม่รู้อะไรมันแวบขึ้นมาบอกเอางี้ไหมลองตั้งใจรักษาศีล5ดูเพราะว่าตอนเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรแย่ไปกว่านั้นอีกแล้วเหมือนพอเราไปเริ่มต้นทำงานอะแล้วมันไร้ความหวังแล้วแบบจะยังไงอะแบบคือทุกคนก็อยากมีคนรักถูกไหมคือช่วงวัยนึงอาจจะมีอยากมีคนรักแค่สนุกแต่พอถึงวัยนึงเราก็อยากจะมีคนรักที่แบบดีช่วยส่งเสริมนะครับพอผมเปลี่ยนตัวเองเนี่ยมาตั้งใจรักษาศีล5เนี่ยนะครับคือพูดไปก็เหมือนโฆษณาขายตรงอ่ะคือชีวิตมันเปลี่ยนจริงๆนะครับทำให้เรารู้ว่าเออที่ผ่านมาชีวิตเราไม่ดีเพราะอะไรเราเริ่มต้นจากตัวเราไม่ดีก่อนพอตัวเราไม่ดีเนี่ยมันจะดึงดูดแต่สิ่งที่ไม่ดีส่วนคนดีๆเขาจะไม่เอาเรานั่นคือสิ่งที่ผมเริ่มค้นพบนะเพราะผมสังเกตว่าเวลาผมเจอคนดีๆนะเขาจะทนผมอยู่พักหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยเขาต้องแยกทางกันไปเช่นสมมติเขาเป็นคนดีเลยเขารักผมมากเลยถ้าผมกินเหล้าเนี่ยเขายังทนได้แต่ถ้าเกิดผมนอกใจเขานะเจ้าชู้เนี่ยจากประสบการณ์นะครั้งแรกจะให้อภัยแต่พอครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยเขาจะทิ้งผมทุกคนเลยเพราะอะไรคุณไม่มีอะไรเลยนะเก่งก็ไม่เก่งรวยก็ไม่รวยหล่อก็ไม่หล่ออนาคตก็ไม่มีเขาอุตส่าห์มาคบนะยังจะทำตัวเจ้าชู้อีกไม่ซื่อสัตย์คนดีๆก็ทิ้งผมทุกคนเลยนี่ผมกำลังขายคอร์สอะไรอยู่นะครับใครอยากเปลี่ยนชีวิตเนี่ยเอาง่ายสุดเลยนะครับลองเปลี่ยนดูว่าชีวิตมันดีขึ้นจริงไหมเดี๋ยวผมเล่าผมต่อนะว่าผมมาโดนคือคนดีๆเขาก็ทิ้งผมถูกไหมเพราะว่าคือเขาทนผมได้หลายอย่างแหละผมสังเกตดูผู้หญิงอ่ะทนผู้ชายได้หลายอย่างจุดที่มันจะทนไม่ได้นะก็คือเจ้าชู้นะครับครั้งแรกจะให้อภัยครั้งที่สองที่สามจะไม่ค่อยให้อภัยเพราะนั้นผมก็ตัดสินใจก็นั่งรถเมย์แบบนึกภาพนั่งรถเมย์ไม่มีแอร์นะครับคือสมัยก่อนเนี่ยแค่แบบจากออฟฟิศไปศาลอย่างเงี้ยนะยังต้องคิดว่าเออเราเดินไปดีกว่า2กิโลอย่างเงี้ย นะนั่งรถเมย์ยังแบบเอ้ยไม่เอาดีกว่าเดินไปนะกินอาหารก็กินธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้สัมผัสอะไรที่พิเศษอ่ะจำได้สมัยนั้นแบบสอบเนเสร็จฉลองนะกินอาหารญี่ปุ่นแซลมอนย่างซีอิ๊วอ่ะนั่นน่ะคือฉลองอ่ะ200 300กว่าบาทคือมันได้แค่นั้นจริงๆนะครับแล้วก็พอผมรู้ว่าชีวิตมันแย่แล้วมันดูแล้วแบบตอนนั้นน่ะคือเห็นรุ่นพี่ในออฟฟิศรุ่นวีออสก็แบบอยากได้รุ่นวีออสแต่นั่งคำนวณดูมันไม่มีความสามารถที่จะทำได้เลยอย่างเงี้ยก็นั่งนี่ทำยังไงดีฮะไม่รู้อะไรบอกว่าลองรักษาศีล5มั้ยได้ผลเหมือนตาเห็นครับพอเริ่มปุ๊บทำนะแรกๆไม่มีใครเชื่อเลยแต่ไม่ต้องบอกใครก็ได้นะมันไม่มีใครเชื่อเราอยู่แล้วก็คือทำไปแล้วก็มันก็เริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็จนถึงจุดสำคัญของชีวิตตอนนั้นนะพอตั้งใจแบบนี้ปุ๊บมีเข้ามา2คนพร้อมกันที่พร้อมแบบจะซัพพอร์ตอาจารย์เป้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็เป็นดราม่าครั้งสุดท้ายในชีวิตเผื่อใครจะมาขุดคุยนั้นผมขุดคุยตัวเองเลยนะครับเป็นคนดีมากๆทั้งคู่พร้อมที่จะสนับสนุนอาจารย์เป้แบบไม่มีอะไรเลยนะครับทั้งคู่นะครับแล้วก็อะไรก็มีเป็นดราม่าครั้งสุดท้ายก็ตัดสินใจจบที่อาจารย์ตุ๋ยนะแล้วคนนั้นฟังอยู่ก็ขอโทษด้วยนะครับ
ดีทั้งคู่ดีกับผมทั้งคู่นะครับถ้านับสภาพตอนนั้นนะลองนึกภาพว่าผู้ชายคนหนึ่งที่อ่ะดูมีความรู้ดูมีความตั้งใจแต่ฐานะเนี่ยคือไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวล้วนๆเลยกับว่ามันจบเนกับมันได้บัณฑิตทนายแล้วก็สอบโทธรรมศาสตร์ได้เงินเดือนก็ไม่มีตอนนั้นนะครับรายได้ต่อเดือนไม่ถึง 10,000 บาทบางเดือนมีอยู่ 4,000 มาเจออาจารย์ตูนสภาพอาจารย์ตูนตอนนั้นนะครับเป็นอาจารย์ประจำมหาลัยเป็นเลขาอธิการมหาลัยนะพ่อซื้อคอนโดให้อยู่พ่อเนี่ยเป็นข้าราชการระดับสูงนะครับเป็นข้าราชการศาลระดับผู้บริหารนะครับเป็นตัวท็อปเลยล่ะนะฮะซึ่งแน่นอนพ่อก็ซื้อคอนโดให้ลูกสาวเขาอยู่ได้แล้วก็มีรถคันหนึ่งให้ลูกสาวเขาใช้ก็ลองนึกภาพดูครับแล้วก็สอบธรรมศาสตร์ได้คือเขาก็มีพร้อมของเขาอะทุกอย่างนะฮะแล้วก็มีคู่แข่งมาจีบด้วยนะคู่แข่งจีบเขาก็มีครบทุกอย่างเหมือนกันนะครับฐานะนี่ใกล้เคียงกันมีผมเนี่ยนะครับไปนะที่เขาเห็นแล้วไม่รู้ใครจีบใครก่อนเนี่ยไม่พูดดีกว่านะครับคือถ้าเทียบกันช้อยต่อช้อยผมสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าคนหนึ่งก็คือเขาอยู่ในสังคมของเขาหนูเห็นไหมคนที่เขาพร้อมกว่าอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าผมยังทำตัวเหมือนเดิมอยู่เช่นตอนที่ผมจุดที่ผมต้องเลือกอย่างเงี้ยแล้วเกิดผมยังทำผิดเป็นครั้งที่สองเขาต้องไม่เอาผมอย่างแน่นอนแล้วก็จะไม่มีอาจารย์เป้ในวันเนี้ยไม่มีอาจารย์เป้อาจารย์ตูนในวันเนี้ยนะครับนี่แหละผลอานิสงส์นี่รักษาศีล5ได้ใครมาฟังพอดีหางอาจารย์ก็ให้อภัยครั้งเดียวอาจารย์บอกเลยไม่เป็นไรโควต้าโควต้าอาจารย์บอกเลยอาจารย์บอกว่าก่อนที่อาจารย์รู้บอกไม่เป็นไรอาจารย์ให้อภัยเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องอย่างที่บอกเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะรักใครแต่เราเลือกได้ว่าเราจะอยู่กับใครแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องโกรธกันถ้าวันนี้เขายังเห็นเราไม่ดีไม่เป็นไรเรามีคนที่เห็นความดีของเราเยอะแยะนะคะมีคนที่พร้อมที่จะรักเรามากกว่านี้ดูแลเรามากกว่านี้ซื่อสัตย์กับเรามากกว่านี้ทำตัวให้มีคนค่าไว้อาจารย์ก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดว่านั่นเป็นเพื่อนกันเพราะว่ามีคนที่เห็นคุณค่าเรารออยู่อีกเพียบนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็จะไม่โกรธด้วยอาจารย์คิดว่าโชคดีเป็นโชคดีของเราที่เรารู้ตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่แต่งงานแล้วเราก็ไม่โกรธแล้วขอบคุณที่เราทำให้เรารู้นะคะแล้วก็เป็นเพื่อนกันต่อไปได้ฉันไม่ประโยชน์ที่ต้องแบบมานั่งด่ากันมานั่งอะไรคือถ้าเราทำตัวทำคุณค่าของเราให้ดีมีหรอจะไม่มีใครเห็นคุณค่านะคะฉันไม่ต้องจมป่านี่ไงอันนี้ส่งของการรักษาศีล5รู้ไหมผมได้ใครมามีค่าที่สุดถ้าเสียเข้าไปเนี่ยสอนปรนัยไม่ได้เลยสรุปมีดีแค่นี้นะคะดีทุกอย่างดีทุกอย่างดีแบบคือรู้จักคำว่าสิ้นหวังไหมสิ้นหวังจนต้องจินตนาการเอาอะว่าเราอยากจะได้แบบไหนนั่นแหละก็เป็นภาพแบบนั้นออกมาภายใต้เงื่อนไขทุกอย่างเลยนะที่เคยคิดเอาไว้แบบถ้าใครเรียนรามคำแหงอะพวกเราเคยได้ยินในนั้นไหมว่าให้กั้นหายใจ ให้กั้นหายใจตอนรถข้ามคลองแสนแสบอะแล้วให้อธิษฐานจิตผมอะสิ้นหวังมากๆขนาดนั้นเลยนะนั่งสิ้นหวังแบบเราอยากมีครอบครัวอย่างเงี้ยเราอยากมีผู้หญิงแบบเนี้ยที่เขามาช่วยเราอะคือผมคิดอย่างนั้นเลยนะเพราะผมมารู้ว่าผมอะตัวคนเดียวแล้วแบบต้องมีผู้หญิงแบบมาช่วยเราสเปคอย่างนี้นะไล่นิ้วเนี่ยปึ๊บ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 คิดยันพ่อตาแม่ยายนะว่าอยากได้พ่อตาแม่ยายอย่างนี้ปรากฏเขามาเลยนะครับพอเงื่อนไขเข้านี่ไงนะที่เราเคยอธิษฐานจิตไว้ตอนกั้นหายใจข้ามคลองแสนแสบเดี๋ยวว่ากดไปทำกันใหญ่เลยนะไม่หรอกก็คือทุกคนก็จะเคยใช่ไหมอธิษฐานจิตอยากได้ชีวิตที่ดีขึ้นแต่ผมบอกเลยว่าพอสวรรค์อ่ะเขาแมทช์มาให้แล้วที่จริงอ่ะผมเชื่อว่าผมและอาจารย์ตูนนะถูกแมทช์โดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เนนะพอแมทช์มาให้แล้วอ่ะถ้าผมยังทำไม่ดีต่อไปเช่นผมทำพลาดกับเขาตอนครั้งแรกเพราะผมจะต้องเลือกระหว่างคนที่ดีกับผมมาก2คนในตอนนั้นนะครับถ้าผมยังทำกับเขาอีกครั้งหนึ่งเชื่อเถอะเขาไปแน่นอนเขาไม่ทนหรอกนะอาจจะไม่เคยเจอแต่ว่าพอจับผู้หญิงจับได้ว่านอกใจผู้หญิงด่าจะบอกอ๋อไม่เป็นไรงั้นเราเป็นเพื่อนกันโอเคจบไม่ มันก็มีหลายทางไงเวลาคุณพลาดใช่ไหมล่ะอันนี้สอนสาวๆถ้าเวลาหนูจับได้แฟนนอกใจ
หรือว่าคือเป็นสภาวะแบบยังเคลียร์คนเก่าไม่จบมาเจอคนใหม่เงี้ยมันควรจะแบบจบซีซั่นก่อนทันไหมปรากฏดันเปิดดูซีรีส์2ตอนพร้อมกันอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันผิดสูตรมันควรจะต้องจบไปก่อนอันนี้ผิดแค่ตรงนี้เองคือควรจะจบซีรีส์นึงซะก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นซีรีส์ใหม่อันนี้ดันดูซีรีส์2อันพร้อมกันมันผิดสูตรไม่ควรทำนะฮะถ้าไม่รู้ทำอะไรก็รักษาศีลแล้วก็บางคนจะเจออย่างนี้คือคนมนุษย์อ่ะชอบคิดสุดโต่งครับเขาจะชอบคิดว่าอาจารย์หนูก็ต้องมีพูดโกหกบ้างแหละอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้นะเริ่มต้นแบบง่ายสุดสัปดาห์ละ1วันวันไหนก็ได้ที่สะดวกไม่ต้องวันพระก็ได้วันไหนก็ได้เอาวันเกิดตัวเองก็ได้สมมติฉันเกิดทุกวันพุธลองก่อนสัปดาห์ละ1วันวันนั้นอ่ะต้องตั้งใจนะตั้งใจรักษาศีล5แรกๆมันจะไม่คุ้นถ้าทำพลาดอย่าโกรธตัวเองให้อภัยบอกเดี๋ยวเราลองใหม่วันรุ่งขึ้นก็ได้ชดเชยนะแล้วเดี๋ยวสักพักนึงนะอย่างผมอ่ะการรักษาศีล5นะมันจะกลายเป็นการที่ไม่ต้องทำอะไรจากการที่แบบต้องไม่ทำไม่พูดโกหกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ประพฤติในกามไม่กินเหล้านะมันกลายเป็นการไม่ต้องทำอะไรเพราะตื่นมาอ่านหนังสือและทำงานอย่างเดียวพูดแต่ความจริงพูดไม่ต้องทำอะไรนักเรียนนั่งอ่านหนังสือทั้งวันอ่ะถูกไหมล่ะนักเรียนนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องอ่ะมันครบอยู่แล้วโดยตัวของมันเองสุดท้ายมันจะกลายเป็นแบบไม่ต้องทำอะไรแล้วมันจะกลายเป็นแบบมันทำให้เราโฟกัสกับการเรียนแล้วก็งานของเราได้มากขึ้นนะถ้าแบบปีนึงอยากจะมีหลุดบ้างนะเช่นไอ้อันนี้ปีใหม่อ่ะอยากจะหลุดโอเคแล้วก็ต้องคิดแบบว่า 99% นะ 100% 100วันทำได้99วันก็ยังโอเคแต่ว่าไอ้วันที่หลุดจะต้องระวังนะสารดีจะลงโทษได้วันที่หลุดนะครับก็ต้องคำนึงถึงสถานการณ์ให้ดีเช่นถ้าวันนั้นเราตั้งใจจะหลุดเนี่ยนะก็อย่าขับรถแล้วก็อยากให้มันเลยเถิดไปเป็นนอกใจไปเป็นมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าหลุดก็ให้หลุดไปแค่อ่ะกินไปแก้ว2แก้วแล้วก็นอนวันรุ่งขึ้นก็ตั้งใจใหม่นะก็ต้องคิดว่าแบบโอ้โหไม่ใช่ผิดศีลวันเดียวตกนรกอะไรจะขนาดนั้นนะถ้าทำมาได้99วันติดศีล1วันตกนรกเนี่ยผมว่าสวรรค์ไม่เป็นธรรมแล้วเริ่มต้นอะไรไม่ได้พัฒนาตัวเองก่อนรักษาศีลง่ายสุดขออนุญาตใช้คำนี้นะถ้าคุณปฏิบัติธรรมมาประมาณนึงเชื่อผมเถอะเป็นโสดาบันง่ายกว่าเป็นเดชบัณฑิตเยอะจริงโสดาบันก็คือมีศีล5บริบูรณ์ง่ายกว่าเยอะตำราก็ไม่ต้องท่องตัวบทก็ไม่ต้องท่องหนังสือก็ไม่ต้องอ่านเพราะถ้าทำได้ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้วันไหนทำได้วันนี้ตั้งใจจะทำเริ่มจากง่ายๆก่อนอ่ะเจ็ดวันเจ็ดวันทำได้หนึ่งวันโอเคละเดี๋ยวทำแล้วจะติดใจเพราะว่าปัญหามันลดผมเคยเที่ยวอยากฟังผมเที่ยวไหมผมเที่ยวหนักนะแล้วผมกินคือผมเป็นคนสุดโต่งเวลาผมเที่ยวอ่ะคือเสาร์คือเลิกงานเนี่ยก็ไปต่อข้าวสารเลยนะแล้วก็กินหนักมากกินแบบแล้วก็ผลกระทบคืออะไรรู้ไหมครับกินจนอ้วกอยู่ข้างถังขยะกับในโถส้วมในห้องน้ำเนี่ยนี่คือเรื่องปกติเลยคือผมเป็นพวกสุดโต่งนักเรียนลองนึกภาพว่าถ้าเจออาจารย์เป้เป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นยังไงเราการที่เราถือศีลนะอาจารย์ก็แบบรู้สึกเหมือนกับมันจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นเกราะคุ้มกันไหมแต่เรารู้ว่าอย่างน้อยมันเป็นที่พึ่งทางใจได้ในเวลาที่เราเจอเรื่องแย่ๆเจอเรื่องอุปสรรคอ่ะเช่นแบบเหมือนกับตอนเล่าให้ฟังนะตอนที่อาจารย์คลอดน้องติวเตอร์คลอดมาก่อนกำหนดนะคะคลอดมา6เดือนกว่าก็คือจะไม่รอดแล้วแหละคุณหมอก็เรียกไปดูใจประมาณตีห้าบอกว่าจะน้องไม่ไหวแล้วแหละก็จะต้องถอดเครื่องช่วยหายใจละอะไรเงี้ยอาจารย์ก็บอกอาจารย์เป้คำนึงว่าจริงหรออะไรเงี้ยแบบเราก็ยังมีความหวังอยู่นะถึงแม้หมอจะพูดอย่างนั้นเราก็ยังมีความหวังอยู่เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราลองมองย้อนตัวเองกลับไปเราทำอะไรไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าในวันที่เรารู้สึกไร้ความหวังที่สุดเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำสิ่งที่ดีอะไว้เยอะเราเชื่อว่าแบบสิ่งที่ดีมันจะต้องตอบแทนเราในวันที่แบบมันเหมือนกับมันความดีอะมันเป็นการสร้างความหวังให้เราในอนาคตว่าเอ้ยทำให้เราเชื่อเวลาที่เราไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวแล้วเรารู้สึกว่าความดีที่เราทำไว้มันจะ
เป็นกำลังใจให้เราผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แล้วก็อยู่ๆมาก็บอกว่าน้องอาการดีขึ้นอยู่ๆไม่มีปอดอยู่ก็ปอดสร้างเสร็จคือเหตุการณ์วันนั้นน่ะคือปกติผมรักษาศีลมาต่อเนื่องแบบสมบูรณ์อยู่แล้ววันธรรมดารักษาศีล5วันพระรักษาศีล8ช่วงที่ก่อนจะมีน้องอย่างเงี้ยครับคือทำมาต่อเนื่องอยู่แล้วก็คือเพราะว่ามันพอทำแล้วมันติดเพราะทำแล้วอ่ะมันไม่มีเรื่องชีวิตมันมีแต่งานมีแต่การสร้างความสำเร็จอย่างเดียวนะครับจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นอ่ะแล้วก็มันเหตุการณ์เนี่ยมันกินประมาณคือช่วงที่เขาจะรอดไม่รอดเนี่ยมันกินประมาณ1สัปดาห์ผมให้เขาคลอดตรงวันเดียวกับวันที่กับที่ผมเกิดแต่คนละเดือนนะฮะก็คือปกติผมปฏิบัติเนี่ยผมจะไม่ค่อยขอพรอะไรมากนะแต่พอตอนนั้นน่ะพอหมอบอกว่าจะไม่ไหวเนี่ยผมก็อธิษฐานจิตเลยก็แบบว่าถ้าแบบที่เราทำมาขอแบบเทวดาอะไรก็ได้ช่วยลูกเราอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็จะแบบก็จะทำให้ดียิ่งขึ้นก็จะช่วยเหลือคนก็จะแนะนำคนให้มาทำสิ่งนี้มากขึ้นจริงพูดอันนี้กี่ครั้งก็จะเสียน้ำตาทุกครั้งเพราะตอนนั้นน่ะคือวิทยาศาสตร์มันหมดแล้วเงินก็มีแล้วนักเรียนเงินก็มีแล้วคือรู้เลยว่าแบบเงินก็มีแต่มันไม่ใช่จะช่วยเขาได้คือหมอบอกยาขวดละ 30,000 สู้ไหมผมบอกซื้อมาทั้งโหลเลยเขาบอกหมอบอกไม่ได้ใช้ได้ครั้งเดียวใช้ได้ครั้งเดียวนะก็แบบโอ้โหเข้าไปอธิษฐานจิตอะไรอย่างเงี้ยหมอบอกเนี่ยไอเครื่องออกซิเจนแล้วคือพูดไปว่าอาจจะโยงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่วันนั้นน่ะมันน็อครอบวันพระพอดีพอเป็นวันพระเนี่ยผมตั้งใจรักษาศีล8อยู่แล้วนะครับถ้าใครอ่านมาเนี่ยอันนี้ส่งรักษาศีล8ค่อนข้างสูงสัปดาห์ละวันวันธรรมดารักษาศีล5วันพระรักษาศีล8ก็ฟื้นตั้งแต่วันนั้นเลยอาการเป็นบวกตั้งแต่ที่ฐานจิตแล้วก็ใช้ของศีล8วันนั้นซึ่งเดี๋ยวจะเจอดราม่าแบบกะละแมบอกไม่ชมหมอคือใช้ทุกอย่างทันไหมในยามที่เราหมดแล้วอ่ะแล้วคุณหมอน่ารักมากคืออันนี้ด้วยเป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกอะไรมันต้องคอนเนคติ้งกันนะเนื้อนาบุญกัลยาณมิตรเหมือนแบบเหมือนบุญมันส่งให้มาครบเจอคนดีอ่ะคือนาทีนั้นอ่ะคนจะแบบย้ายโรงพยาบาลไหมไปหาอาจารย์หมอคือแนะนำมาทุกคนก็รักเราแนะนำมาเต็มเลยแต่ผมอ่ะอะไรไม่รู้มันบอกผมว่าผมอ่ะบอกอาจารย์ตูนว่าแบบกับหมอคนนี้เราอย่าไปพูดกับเขาอย่างนั้นนะให้จับมือแล้วบอกเขาว่าเราเชื่อใจเขาไม่ต้องกังวลเลยคือเขาอาจจะกังวลว่าเราเป็นนักกฎหมายเขาจะกลัวผมบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยผมเชื่อใจหมอขอแค่หมอทำดีที่สุดแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องผมจะมาทำอะไรหมอที่หลังนั้นใช่เพราะว่ามันต้องมีเรื่องการปรับแรงดันออกซิเจนไงคือมันเสี่ยงนึกออกไหมถ้าปรับแรงปอดแตกค่ะปอดแตกในปอดแตกแล้วก็ตาบอดเส้นเลือดในตาแตกตาบอดอย่างเงี้ยถ้าออกซิเจนแรงไปเบาไปหายใจหมอหายใจไม่ได้มารู้หลังหมอไม่ได้กลับบ้านนี่คือแบบเวลาเนี่ยพอเป็นโควิดอาถามทำไมถึงแบบอยากช่วยโรงพยาบาลอยากซื้อส่งบริจาคเงินไปช่วยหายใจอินไงอินที่แบบว่าเราเคยเห็นอ่ะที่ลูกเราหายใจไม่ได้อ่ะต้องหายแบบพะงาบอ่ะเราแบบเห็นคนป่วยโควิดแล้วแบบมันไปทำลายปอดเนาะเลยรู้สึกแบบเฮ้ยเราช่วยอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็หมายถึงว่านอกเรื่องเยอะมากหมายความว่าถ้าเกิดเรารักษาศีลใช่ไหมในยามที่แย่ที่สุดทุกคนเคยเจอแหละในยามที่แย่ที่สุดอ่ะผมว่าคนเราคิดอยู่ไม่กี่อย่างหรอกพวกนึงจะคิดว่าฉันทำบุญอะไรมาบ้างกับอีกพวกนึงคือฉันทำกรรมอะไรมาวะถูกไหมใช่ลองนั่งนึกดูเวลามันเกิดเหตุแย่เราทำอะไรไม่ดีมาหรือเปล่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดกับเราทีนี้ถ้ามันพลาดมากๆคือมันจะไปทางหลังไงแบบทำกรรมอะไรมาใช่มันจะคิดแบบอย่างนั้นเพราะฉันทำกรรมมาอย่างนี้แหละมันเลยมาส่งกับลูกฉันใช่มันเกิดการยอมรับมันเกิดการยอมรับความพ่ายแพ้เช่นแบบมันคงเป็นกรรมแต่ชาติบางก่อนที่เราเคยทำเขาไว้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยใจมันจะคิดทุกคนลองถามตัวเองว่ามันใช่หรือเปล่าอย่างผมจะนั่งถามคือทุกคนจะคิดหมดแหละบุญกรรมแต่เราก็ยังมีคิดว่าเราก็เคยทำมาแบบนี้นะก็รักษาศีลซะเริ่มวันนี้เลยไม่ต้องวันพรุ่งนี้เริ่มวันนี้เลยง่ายสุดเพราะตอนนี้จะหมดวันแล้ว